สหรัฐอเมริกาใช้ปฏิบัติการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถานหลังกลุ่มรัฐอิสลามภูมิภาคโคราซานก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายใกล้ท่าอากาศยานฮามิดคาไซกรุงคาบูระหว่างการอพยพพลเมืองออกจากประเทศนี้เมื่อ26สิงหาคม2564จนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า180ศพซึ่งในนั้นรวมถึงทหารอเมริกัน13นายและเป็นการสูญเสียกำลังพลครั้งแรกในรอบ1ปีนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563นั่นทำให้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐประกาศจะไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุดังกล่าวโดยสั่งให้กระทรวงกลาโหมวางแผนโจมตีเอาคืนหลังจากนั้นสหรัฐได้ก่อปฏิบัติการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายในเมืองจาราบัดจังหวัดนันกาฮาติดชายแดนปากีสถานเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกองทัพสหรัฐอ้างว่ามีสิ่งบ่งชี้ว่าปฏิบัติการนี้สามารถสังหารเป้าหมายคือผู้นำกลุ่ม ISIS-K ได้2คนและยืนยันไม่มีพลเมืองเสียชีวิตต่อมา29สิงหาคมกองทัพสหรัฐก็ใช้ปฏิบัติการโดรนยิงจรวดถล่มพาหนะคันหนึ่งในกรุงคาบูโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐมั่นใจว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีดังกล่าวแต่ต่อมากลับมีรายงานว่ามีเด็กต้องสังเวยชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง7คนและพลเรือนทั่วไปอีก3คนโดยไม่มีผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตจากวันนั้นเป็นเวลาถึง2สัปดาห์พลเอกเคนเนต แมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐถึงออกมายอมรับเมื่อ17กันยายนต่อผลการสอบสวนสรุปว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นความผิดพลาดที่น่าเศร้าสลดใจโดยระบุว่าผู้ถูกสังหารไม่น่าจะใช่สมาชิก ISIS-K และไม่ได้เป็นภัยคุกคามใดๆต่อทหารอเมริกันเลยขณะที่ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอ้างว่าเหตุการณ์นี้โดรนล็อกเป้าสังหารอามาดีเป็นพิเศษซึ่งต่อมากลับพบว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ ISIS-K โดยตนขออภัยและพยายามจะเรียนรู้ให้มากที่สุดจากความผิดพลาดที่เลวร้ายครั้งนี้ด้านอิมาลอามาดีบิดาชาวอัฟกันผู้สูญเสียลูกสาวจากการถล่มของสหรัฐก็บอกว่ายังรับไม่ได้กับความสูญเสียและรู้สึกประหลาดใจที่สหรัฐประกาศขออภัยแต่กลับไม่มีใครมาติดต่อตนเพื่อขอโทษเลยเขาสูญเสียสมาชิกครอบครัวไป10คนพร้อมชี้ว่าคำขอโทษคงยังไม่พอสหรัฐควรชดเชยค่าเสียหายและควรพาพวกเขาออกไปจากอัฟกานิสถานด้วยโดยอีเมลยังปรารถนาที่จะลี้ภัยไปสหรัฐแม้ว่ากองกำลังของชาตินี้เพิ่งสังหารลูกสาวตัวเองไปด้วยเหตุที่ว่าไม่มีทางเลือกอื่นและหวาดกลัวจะเป็นเป้าเล่นงานของตาลิบันหลังได้ทราบเรื่องราวของบางคนในครอบครัวนี้เคยทำงานให้กับกองกำลังอัฟกานิสถานมาก่อนขณะที่มีรายงานว่าทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเยียวยาให้แก่ครอบครัวของผู้สูญเสีย